ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นของการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยราชการในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีหนังสือที่กค1005/3207ลงวันที่16กรกฎาคม2564นะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ให้หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ศูนย์ราชการซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจัดสร้างสถานที่ทำการถาวรให้กับหน่วยราชการต่างๆโดยให้กระทรวงการคลังเนี่ยจัดตั้งบริษัทธนาลักษณ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดเพื่อทำหน้าที่ก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการและระดมทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศูนย์ราชการถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของหน่วยงานของรัฐที่มิได้หาผลประโยชน์จะได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา8วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินหรือไม่คำวินิจฉัยคำชี้แจงในเรื่องนี้นะครับในข้อที่1เนี่ยที่ดินสิ่งปลูกสร้างของศูนย์ราชการที่ให้หน่วยราชการต่างๆเช่าใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา8วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเนื่องจากทพส.ทพส.ก็คือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์เนี่ยนะครับมีการรับรายได้ในลักษณะค่าเช่าจากการให้หน่วยราชการต่างๆเช่าใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐถึงแม้จะนำรายได้ค่าเช่าทั้งหมดที่เกิดจากการให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ไปชำระหนี้ที่ได้ระดมทุนก่อสร้างศูนย์ราชการภายใต้กลไกแปลงสินทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ก็ตามก็อาจถือเป็นการหาผลประโยชน์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขและได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา8วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินดังนั้นจึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา8วงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในข้อที่1เนี่ยภาษีการจัดเก็บภาษีที่ดินของหน่วยงานราชการนะครับที่ใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับถ้าจะเข้าเงื่อนไขการยกเว้นเนี่ยต้องไปออกกฎกระทรวงนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ได้รับการยกเว้นในกรณีนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยนอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีมติตัดสินชี้ขาดให้ทพส.ก็คือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดเนี่ยนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับสิ่งปลูกสร้างในศูนย์ราชการเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือในกิจการสาธารณะจึงเห็นควรให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นได้แก่อาคารจอดรถบีอาคารศาลปกครองอาคารศูนย์ประชุมทรงเหลี่ยมพื้นที่ทั่วไปในส่วนของห้องเครื่องห้องควบคุมระบบไฟห้องประชุมพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียและพื้นที่กำจัดขยะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับนี่คือแนวคำวินิจฉัยคำแนะนำของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับ